สวัสดีครับผมเปรมชัยนิมวรรัตน์จากไทยอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟทิชชิ่งอะคาเดมี่บ่อยครั้งนะครับที่ท่านนักกอล์ฟตีลูกแอปโรชเข้าหากรีนและลูกเลยมาในขณะนี้นะครับซึ่งลูกเกือบจะตกน้ํานะครับและลูกยังพิงลัฟอยู่มีนักกอล์ฟจํานวนไม่น้อยนะครับที่เล่นลูกนี้ด้วยพัตเตอร์ซึ่งการเล่นด้วยพัตเตอร์นั้นโอกาสที่พัตเตอร์นั้นจะติดกับหญ้าลักษณะนี้นะครับทําให้ไม่สามารถควบคุมหน้าพัตเตอร์นําซ้ํายังมีหญ้าติดอยู่ระหว่างหน้าพัตเตอร์นะครับและลูกกอล์ฟซึ่งทําให้เราไม่สามารถควบคุมลูกนี้ได้การเล่นช็อตนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้พิชชิ่งเวทนะครับพิชชิ่งเวทนะครับเราจะใช้แบบเดียวกับท่าพัดไปเลยสังเกตนะครับการพัดด้วยพิชชิ่งเวทลักษณะนี้นะครับด้วยความที่หน้าของมันบางกว่าโอกาสที่สวิงแล้วติดหญ้านี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและพิชชิ่งเวทนั้นมีหน้าที่ตรงกว่าในช่วง leading edge ไม่เหมือนกับ sand weight gap weight และ lob weight ซึ่งหน้ายังโค้งอยู่การพัดด้วยพิชชิ่งเวทกับลายนี้จะทำให้เราสามารถเล่นลูกออกจากสถานการณ์อย่างลักษณะนี้ได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับเมื่อเจอสถานการณ์ลูกพิงลัฟลักษณะนี้ใช้พิชชิ่งเวทจดกลางลูกแล้วพัดออกไปตามปกติมันฝึกซ้อมเป็นประจำดูนะครับสกอร์ที่ดีมาจากลูกสั้นที่ดีพบกับผมโปรเก้าเป็นประจำที่รายการGolf Paradiseครับ